พุปุงปุงปุงปังมีหนุ่มคนหนึ่งโพสต์ประจานเพื่อนบ้านขึ้นป้ายงดจุดพุจุดประทัดในช่วงปีใหม่เพราะทำให้หมากลัวครับคดีนี้เนี่ยมีการโพสต์ไปก็หวังว่าคนในโลกโซเชียลมีเดียจะเห็นใจกับคนที่โพสต์คลิปนี้ไปไปมาคดีพลิกนะกลับมาด่าไอ้คนที่โพสต์เพื่อนบ้านอีกทีหนึ่งฮะป้ายเขียนว่าไงขอความร่วมมืองดเปิดเครื่องเสียงรถยนต์งดการจุดพุประทัดหรือของเล่นที่ทำให้เกิดประกายไฟและเสียงดังทุกชนิดคนที่เป็นบ้านฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยโพสต์คลิปนี้บอกเพื่อนบ้านทำแบบนี้แล้วผมจะทำไงดีครับปีใหม่แล้วต้องมาเจอแบบนี้แต่สิ่งที่เขาโพสต์ไปโพสต์ตั้งใจจะประจานเพื่อนบ้านไปมากลับกลายเป็นว่าคดีพลิกทัวร์กลับมาลงไอ้คนที่โพสต์ประจานเพื่อนบ้านเพราะอะไรนี่มึงประจานตัวเองชัดๆเลยก็เขารำคาญมึงหรือเปล่าล่ะมึงเขาถึงได้ขึ้นป้ายขนาดนี้แต่เขาสุภาพดีนะคำพูดเขาก็สุภาพดีบางท่านเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะจุดมากนักห้องนอนตัวเองเลยและอยากจะเปิดเครื่องเสียงดังๆเอายัดในรูหูเข้าไปในข้างในเลยเข้าไปในกกหูข้างในเลยก็ได้หรือมึงอยากจุดพลุได้ไหมมีเซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามตามไปได้เลยเออหรือไม่ก็เอเชียทิปไปดิมาเลยไปได้เลยสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปตรงไหนก็จุดได้นะฮะแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยกลายเป็นว่าคดีพลิกนะฮะทัวร์พุ่งกลับมาหาคนที่โพสต์เรื่องนี้ส่วนฝั่งที่เป็นเจ้าของป้ายเขาบอกว่าเห็นใจหน่อยได้ไหมนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นปีที่แล้วและยังไม่ได้โพสต์ธรรมดานะมีคลิปของปีก่อนเอามาบอกว่าสิ่งที่ขึ้นป้ายด้วยความสุภาพนี้เพราะปีที่แล้วเจอเรื่องจริงเรื่องจริงขนาดไหน2ทุ่มมันจุดพุแล้วโอ้โหไอ้ฝั่งที่โพสต์อ่ะ2ทุ่มมันจุดพุแล้วแล้วก็เปิดเสียงดังเสียงเครื่องเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจุดเปิดรถเปิดเลยเต็มที่ไปหมดเลยทำให้หมาเนี่ยอึดลาดเลยโอ้โหหมาอึดแตกเลยกลัวตกใจแล้วพุประทัดเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหวเข้าใจว่าปีใหม่แต่2ทุ่มจุดแล้วเหรอครับก็กลายเป็นว่างานนี้พาทัวร์ไปลงคนที่ตั้งใจจะประจานเพื่อนบ้านกลับกลายเป็นว่าคดีพลิกกลับมาด่าคนที่โพสต์ประจานเองครับในโลกออนไลน์เนาะเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ชัดเจนเลยโอ้คุณผู้ชมเชื่อเหลือเกินนะคะว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้การแสดงมีทุกที่เพลงดังๆในยุคนี้มีอะไรก็ต้องขนมาใช้กันหมดหรือไม่บางทีมันก็ดังจนทนกระแสไม่ไหวถ้าใครทนไม่ไหวแล้วเต้นเพลงนี้ได้ฟ้าอย่างนี้นะฟ้ารักพ่อลุกเลยค่ะเลยเหรอแล้ววางตะเกียบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคนเล็งไปอีกโต๊ะนึงเอาเต้นเฮ้ยเต้นเหมือนกันเต้นได้เหมือนกันมีแสดงว่าเพลงนี้ดังมากจริงๆค่ะคลิปนี้คนดูเป็น10ล้านครั้งแล้วเมื่อร้านชาบูเปิดเพลงที่ชอบแล้วพี่เนี่ยพี่เสื้อเขียวยังเขียวต้องเรียกน้องสิน้องเพราะเขาเป็นญาติมหาวิทยาลัยน้องเสื้อเขียวยังเขียวอยู่เลยส่วนเพื่อนที่นั่งข้างๆวางตะเกียบทันท่อนฮุกพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมเพลงนี้ดังมากฟ้ารักพ่อเต้นกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่านี่ถ้าเปิดวนทั้งร้านไม่เปิดเพลงอื่นอ่ะคือไม่ได้กินนะเต้นอย่างเดียวพอถึงท่อนฮุกก็ไม่ชูการ์ดแดดดีนะว่าพนักงานในร้านไม่เต้นด้วยบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นร้านที่มีเด็กๆอย่าลืมทรงอย่างแบดด้วยนะคะโอ้โหให้เด็กได้เต้นด้วยนะเออหลุดขำตอนแฟนกล้องไปอีกโต๊ะนึงอ่ะแล้วก็เต้นเหมือนกันเลยเขาใช้คำว่าเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะยอมกันไม่ได้จริงยอมกันไม่ได้เลยโอ้แล้วเพลงนี้ดังมากอ่ะคุณผู้ชมในระหว่างอ่านข่าวช่วงก่อนหน้านี้ที่พวกเรามีการแสดงนี่ไงอันนี้คือต้นฉบับเขานี่ก็เป็นได้นะคะเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะเหมือนกันดูเพลงเขาดังมากฟ้ารักพ่อเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเปิดกันแบบวนได้เลยเพลงนี้ดังจริงเออทุกคนร้องได้ร้องได้เต็มได้แล้วพอเพลงขึ้นปุ๊บมันต้องมาแล้วจังหวะเข้าปากจังหวะหนึ่งปึ๊บวางเลยแล้วก็เริ่มเลยเข้าได้เลยคือเต้นท่ามาตรฐานท่าเดียวกันเลยท่าเดียวกันท่าเดียวกันหมดเข้าปากปุ๊บไม่ชูแก้สับมือได้เลยครับเห็นเต้นแบบนี้มาดูอะไรที่แบบว่า